มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะได่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณบริเอกจาก University of Virginia เรียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 9 3 7 2 1 2เ0้า3 7 2 1 2 1 สวัสดียาำเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ c e o v i s i o n ในช่วง New Dimensions กับผมดอตอร์บุญชัยโกสนธนากุลท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ก็คือเกิดแก่เจ็บ ถูกไหมครับหลายแต่หลายคนเมื่อมีอายุมากขึ้นก้าวสู่วัยชราเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวความจําที่เริ่มเลอะเลือนนะครับวางคุญแจรถไปตรงไหนก็จําไม่ได้นะฮะพูดอะไรไปแล้วหรือฟังอะไรมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจําได้อย่างมั่นใจหรือแม่นยํานะครับที่สำคัญที่สุดก็คือสมองเริ่มช้าและถดถอยและ และที่ร้ายสุดก็คือเริ่มเกิดอาการเค depression, รียด depression โกหธหูนะครับรู้สึกว่าลูกไม่รักสามีภรรยาไม่ดูแลเท่าที่ควรนะครับและที่สำงมัญก็คือมีอาการป่วยเจ็บเนี่ยซึ่งมารุกเ,เรียกทังโถมมาตลอดเวลานะครับที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปหาแพทย์และนะฮะแต่และครั้งก็งใช้เวลานาน,านเดินทางก็ลำบากนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับ ป่วยโดยไม่รู้ตัวเช่นการกินของหวานมันเค็มของทอด ต่างๆโดยไม่รู้ตัวว่าของเหล่านี้เนี่ยมันแสลงตัวร่างกายมันทำลายร่างกายในระดับไหนเช่นสร้างคอเลสเตอรอลนะฮะ L D L ไม่ดีเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายทำให้หลอดเลือดมันแข็งดีบตันนะจนเกิดอะไรครับการผิดปกติของสมองแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆและที่ร้ายที่สุดก็คืออะไรครับอาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเป็นโรคเบาหวานโอกาสจะรับโรคต่างๆมากมายเหลือเกินซึ่งไม่รู้นี่ ก็ชินกินมาหลายสิบปีแล้วถูกไหมครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มแก่แล้วเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะครับเติมมาก็เริ่มหงุดหงิดและงวงเงียแล้วเริ่ม d e p r e s s มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทกเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยก็ยิ่งเบื่อหน่ายในโลกมนุษย์นะฮะแล้วยิ่งจับผิดเริ่มมองอะไรนกาทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มเกลียดโลกท่านผู้ฟังครับ ทุกคนจะต้องมีอายุเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่วัยชราอย่างที่หลีกเลี่ยงสีไม่ได้แต่เราไม่ต้องการเป็นคนแก่ประเภทนี้นะครับฉะนั้นเช้านี้เดาได้เลยนะครับ,บดรบุญชัยกำลังจัดหนังสือนิวยอร์กทับเบสเซอร์ออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งยอดขายก็เป็นหลายร้อยล้านบาทนะครับเป็นหนังสือที่ฝรั่งชอบมากเลยปัจจุบันนะครับหนังสือชื่อ successful aging successful aging ก็คือการที่มีอายุ เพิ่มมากขึ้นเนี่ยและเราจะมีความสุขเนี่ยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรนะครับ Successful Aging เขียนโดยศาสตราจารย์ชื่อ Daniel l e v i t o n D A N I E L Daniel ton, l e v i t o n L E V I T I N นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้แปลกท่านผู้ฟังนะครับแรกสุดเนี่ยไตเต้ลหนังสือชื่อ The Changing Mind นะครับ The Changing Mind แต่ทำไปทำมาเนี่ยเปลี่ยนนะฮะ ไตเติลของหนังสือกลายเป็น successful aging แต่เนื้อหาเหมือนเดิมคนแต่งคนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นตรงหน้าปกนะครับเอ๊ะปกก็แปลกใจคือซื้อเล่มคำว่า successful aging มาเร็วๆเ,เนี่ยตกใจเหมือนกันเล่มที่อ่านเปี้ยเลย the changing mind เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะฮะก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ successful aging New York Times bestseller นะครับเนี่ย successful aging นังสือเล่มนี้พูดดีมากเลยอ่านแล้วชอกกุนะฮะโหแต่ยากถ้าผูฟังอ่านหลายครั้ง้วไม่กล้าจัดเพราะเนื้อหาคอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากนะครับเพราะท่านเนี่ยนอกจากเป็นหมอ neuro เกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะเนี่ยยังได้ปริญญาทางด้านอะไรครับจิตวิทยาเนี่ยเรื่องการทํางานของครับการรับรู้ของสมองต่างๆฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการอ้างอิงถึง2,200กว่า sources แหล่งข้อมูลอ้างอีก2,200กว่าคือ medical publication s ก็คอรายงานทางวิชาการโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องสมองแล้วก็เรื่องจิตวิทยานะครับจึงได้รับการชื่นชมแซ่ซองเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้าง Complex ท่านใช้เวลานานในการเขียนทีเดียวจุดประสงค์เล่มนี้เนี่ยเพื่อสอนอย่างเดียวว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอายุมากขึ้นก้าสูไวยชร่า ด้วยโรคเกี่ยวกับเรื่องสมองหรืออัลไซเมอร์หรือเป็นโรคดิเพรชันหรือป่วยจากการกินที่ไม่ถูกวิธีเพราะศาสตราจารย์ท่านนี้สอนเลยนะครับวิธีการนะครับช่วยให้เราเนี่ยมีความจำคมขึ้นมีสติปัญญาแหลมคมมีพลังชีวิตมาแล้วนะครับแล้วก็สอนวิธีการกินถ้าผู้ฟังนะครับผมอ่านแล้วผมสะดุ้งเลยนะครับโอ้โหหมความว่าเราจะมานั่งกินมั่วๆส่วๆไม่ได้แล้วละ่ะ อย่างที่เราเคยชินหมูปิ้งนี่ยหมูยองหมูกรอบแหนมต่างๆนะครับปลากระป๋องต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็บหมีสำเร็จรูปง่ายๆกินง่ายๆนะไม่ได้ต่อไปท่านผู้ฟังคือคุณกินได้ตอนนี้แต่คุณจะร่างกายเนี่ยุดโทมผุพังเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะครับ <S <S ท่านสอนวิธีการกินอาหารด้วยน่าฟังมากๆเลยเนี่ยต้องกินอะไรบ้างกินอย่างไรนและที่สำคัญกินทำไม ผมจะมีคําว่าทําไมตลอดเวลานะนอจากนั้นหนังสือเร่อเล่มนี้เนี่ยยังสอนวิธีการเลยครับว่าเราต้องนอนให้เพียงพออย่างต่ำเจดชั่วโมงต่อวันแต่ที่สําคัญคือถ้านอนน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนเกิน9้าชั่วโมง อันตรายผมก็ไมปคิดได้ยินนะฮะนอนน้อยที่การเขาเรียกขาดนอนและนอนไม่พียงพออาจจะส่งผลต่อจิตใจสมองอันนี้เคยได้ยินแต่ถ้าบอกว่าห้ามนอนเกินเก้าชั่วโมงด้วยมิฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสมองเหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดขนอนอกเลือนิดหนึ่งนะครับการนอนเนี่ยสำคัญมากๆที่เราคอย ได้ยินมาตลอดวา่าโอ๊ยคนแก่ไม่ต้องนอนมากไม่จริงหนังสือเล่มนี้บอกไม่จริงนะฮะคุณต้องนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงจะมีวิธีการนะฮะจะสอนเราว่าทํำไงถึงจะนอนได้เ,เพียงพอนะครับและอันสุดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสอนด้วยว่าทําไมต้องออกกําลังกายมาละหลายแต่หลายคนคิดว่าจะแก่แล้วมีอายุมากขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเมื่อยอะไรเงี้ยท่านบอกว่าผิดเลยนะฮะ ท่านด้ออกกําลังกายแต่มีรูปแบบการออกกาลังกายที่มากมายหลายแบบที่เราจะเลือกตามความเหมาะสมตามความชอบตามความถนัดแต่การออกกำลังกายสาคัญมากๆนะครับเพราะผู้ใหญ่คนไหนก็ตามนะที่ต้องใช้รถเข็นนั่งลงไปทีหนึ่งแล้วครับไม่สามารถเดินและยืนดยได้ต่อไปเพราะลักษณะสมองมันสั่งข้อมูลว่าไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนีต่อไปนั่นอันตรายมากๆฉะนั้นถ้า อ่านหนังสือเล่มนี้และปฏิบัติตามเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่สูงอายุที่แข็งแรงนะฮะเดินเขาเรียกคล่องแคล่วนะฮะแล้วก็อารมณ์เบิกบานสุดท้ายเลยแนะนําว่าทํำไงถึงมีความสุขท่านผฟังมันไม่ใช่หนังสือเล่นๆนะครับแล้วแต่ละอันที่อ่านเนี่ยมันยากมาก ผมใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้สองสามเที่ยวก็ยัง,งงงๆนะต้องถามลูกน้องหรือเพื่อนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลให้ช่วยแนะนำเต็มไปหมดเลยแต่ในสุดก็จับใจความได้ในระดับหนึ่งเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยนะครับแต่ท่านเป็นหมอที่เขียนให้กับเราชาวบ้านเนี่ยเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้นะครับ,นะรบแล้วก็ที่สวรรค์ที่สุดก็คือท่านให้กำลังใจว่าอาณาเนะี่ยแปบลบว่า เป็นผู้สูงอายุเนี่ยแต่สังเกตไหมอันแรกเริ่มเลยนะครับท่านก็เป็นคนที่ positive เนอะอันน่ะนะสังเกตไปผู้สูงอายุเนี่ยธรรมชาติเนี่ยก็คือสมองเริ่มมีอายุมากขึ้น40 50เนี่ยจะสามารถเปรียบเทียบสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าได้อย่างรวดเร็วมากนะครับคือเวลามองเห็นอะไรฟังอะไรเนี่ยสามารถนะครับเห็นภาพรวม จับใจความสําคัญได้เร็วกว่าพวกหนุ่มสาวหรือเด็กซะอีกนะครับแล้วรู้ว่าไหนสําคัญหรือไม่สําคัญโอ้โหและที่สําคัญก็คืออะไรครับสามารถปรีบที่ข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าตลอดเวลานะครับสมองซ้ายสมองขวาเริ่มทํางานพร้อมกันแล้วท่านผู้ฟัง มันมีหลักก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยสมองด้านซ้ายเกิดมาใช้ใชสมองด้านซ้ายมากก็จะเป็นสมองด้านซ้ายอย่างเดียวไม่สนใจด้านขวาแล้วบางคนเกิดมาพวกสมองด้านขวานะพวกที่อ่อาร์ติสติกพวกจิน,จนเจอกวีนะพวกอะไรครับอ่นักดนตรีนะพวกศิละปะเนี่ย ก็จะไม่สนใจเกี่ยวกับครับวิธีการนำรงชีวิตหรือศาสตร์ความรู้มากหนักหรือผู้ที่สนใจสมองด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดการวางแผนการตัดสินใจนะการครับรู้ครับวิธีการแก้ปัญหาสายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเนี่ยแต่ไม่มีความรู้สึกขาดนะครับอารมณ์ ความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเนี่ยแต่เมื่อท่านผู้ฟังมีอายุมากขึ้นนะครับ congratulations ยินดีด้วยนะครับสมองซ้ายและสมองขวาเริ่มทํางานพร้อมๆกันละโอ้โหนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับมีไวต่ออารมณ์และความรู้สึกเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวเร็วนะไม่ใช่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวจะพูดจะสู้ตายเนี่ยให้มันแหลกลานไปข้าหนึ่งไม่มีละ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มจะอะไรครับไวต่ออารมณ์ก็คืออะไรครับสมองที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ลิมบิกซิสเต็มเทมโพโลโลบเนี่ยมันไวละเริ่มรู้ว่าตอนนี้อารมณ์มันแปรเปลี่ยนะครับแปรปรวนนะนะแล้วควรทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มจะมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไนดะ้เพราะเขารู้ทันอารมณ์เขานะครับเขบาบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะฉลาดมากเลยหลังอายุ50 มาแล้ว Congratulations จะเก่งในการวิเคราะห์มากข้อมูลต่างๆเนี่ยครับครับเฉียบคมแล้วก็พูดอะไรเนี่ยไม่เชื่ออะไรง่ายๆละเริ่มมีการวิเคราะห์ม,มีมีการครับเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆสังเกตไะครับหมอเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยสารเลยทนายที่อายุ50อัพเนี่ยคมมาก นะคือความเก่งเนี่ยจะโชยมาอย่างชัดเลยเมื่ออายุ50อสพสามารถที่จะรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆได้ไม่กลัวเนะี่ยแล้วก็ที่สอคือมีความยับยัง้งชั่งใจมากยิ่งขึ้นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นโอ้โหฟังก็ดีไปครับท่านผู้ฟังนะ,ะบอกสรุปประเด็นของท่านก็คืออย่ามองคนแก่ในแง่น e g a ทีฟมากนักนะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นของเขานะเนะี่ยแต่ประเด็นต่อไปคือ จะใช้จุดเด่นเหล่านี้ได้อย่างไรจนถึงอายุนะครับนานๆไปเลยนะฮะไม่ให้สมองมันเสื่อมไม่ให้ความจำมันเสื่อมไม่ให้สุขภาพถดถอยไม่ให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะเจ็ดประเภทที่เรารู้มาตอนก่อนฉีดวัคซีนถูกไหมครับทำยังไงถึงป้องกันอาการสมองเสื่อม นะหรือครับ stroke นะีไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือทำอย่างไรเนี่ยจึงจะเลยครับคล่องแคล่วว่องไวนะฮะแล้วก็มีพลังชีวิตสดใสตลอดเวลาน่าสนใจเนาะนะซึ่งก็เน้นเรื่องการ e x e r ซสซ e ยสครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหลายต่หลายคนท่านผู้ฟังผมไม่ตลกนะครับที่จัดวันนี้ก็คือว่าไม่รู้วิธีการกินมาแล้วนะครับ กินตามความเคยชิน,ชนกินอย่างที่ไม่มีความรู้เรื่องสุขลักษณะหรือสารอาหารเลยว่านะครับกินแล้วจะเกิดผลอะไรฝรั่งจะมีคำว่า you are w h a t you t h i n k นะครับจะเน้นเรื่องการกินท่าผู้ฟังไม่ตลกนะนะยกตัวอย่างก็คือ ดเนียลเลวินตันศาสตราจารย์แดนนียลเนี่ยบอกว่าเนะราต้องกินอาหารที่อะไรครับต่อต้านสารอดุดมบุญอิสระแนวฟังกะเท่ดีนะกินอาหารที่ลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีที่ภาษาหมอเรียกว่า L D L เนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงนะครับแลนะนะสอนวิธีการกินต่างๆเยอะแยะเลยแล้วเรื่องการนอนชอบมากเลยสรุปประเด็นที่หนึ่งของดรบุญชัยวันนี้ก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยชราเม็มดสิ่งที่เลวร้ยวาย เนี่ยสมองแข็งแรงออกเนี่ยมีความไวต่อความรู้สึกตัวเองหรือผู้อื่นยับยั้งชั่งใจได้นี่มีความคิดที่แยบยลมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆสิ่งเหล่านี้ผมว่าดีนะไม่ถูกคนหลอกง่ายๆไม่เชื่อคนง่ายๆนะครับและที่สำคัญคือเห็นภาพรวมจับประเด็นได้เร็วมากซึ่งหนุ่มสาวทำไปทำไม่ได้ท่านผู้ฟังยากเพราะหนุ่มสาวอารมณ์รุนแรงเวลาอารมณ์รุนแรงปุ๊บเนี่ยสมองที่เกี่ยวกับการวิพากษ์การวิเคราะห์ มันจะเสื่อมถอยโดยธรรมชาติของมันนะฝังก็ดีนะนะแต่ทำไงดอกเตอร,ร์เลวิเทนบอกเดนิเลเลวิเทนบอกร่างกายคุณเนี่ยจึงไม่ผุกก่อนไม่เสื่อมสลายยังรวดเร็วมากนะัอันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังไม่เล่นตลกนะท่านผู้ฟังนะฮะถ้าคุณไม่รู้อะตอนนี้เนี่ย ชีวิตคุณก็จะมีปัญหาและคุณก็ไปเชื่อชาวโลกว่าเกิดแก่เจ็บตายคนลราเกิดมันก็ต้องป่วยต้องเจ็บนะแล้วต้องตายไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกท่านผู้ฟังนะจริงอยู่มันเป็นสัตรธรรมที่เกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์แต่ในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เราควรที่จะมีวัดปฏิบัติที่ถูกต้องหมายปัจจุบันมันมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งก้าวล้ำน,นำยุค สามารถสอนแล้วว่าทําอย่างนี้เกิดผลอะไรนะครับและแม้แต่สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องสอนแน่ๆน,นะฮะถ้านะครับความรู้วิทยาศาสตร์ดังกล่าวในมีในยุคนั้นนะที่ท่านพูดก็คืออะไรครับนี่คือสภาพธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์ให้เราทําใจไว้ให้เรารับสภาพไ้ได้นะครับแต่เนี่ยท่านมีวิธีการสอนเยอะยกตัวอย่างคำหนึ่งเลยนะครับท่านบอกไว้นานนะคือ moderate in eating หรือ eating in moderation คือกินอะไรเนี่ยให้พอสมควรถ้าผู้ฟังเหมือนเหมือนกับไม่เกี่ยวเลยกับธรรมะเลยและท่านพูดไปทำไมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็ก็คือทุกครั้งที่ท่านกินไปเนี่ยจะมีครับสายอนุมมูจะก่อเกิดขึ้นจากการเผาผลาญเน่ยกลูโคสให้กลายเป็นพลังงานมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่กินมากกินจุ นะครับจะไม่ผุนหรือหวานเลยนะกินมากที่สุดโอกาสที่จะมีสารดูบุษราท่วมทั้งร่างกายย่อมมีมากและสูงกว่าคนธรรมดานี่คือตัวอย่างไม่เลว่า,ว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 า,ากผมจะจับในทีหนึ่งว่าพราะเจ้าพูดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอะไรบ้างนะครับสรุปก็คือประเด็นชัดแล้วนะครับนะเ,เกิดแก่เจ็บตายเป็นเป็นสิ่งที่สอนเราในการมองโลกของความเป็นจริงแต่เราไม่ควรนะครับยอมรับสภาพว่าเกิดไปแล้วแล้วป่วยต้องเจ็บเนะี่ยแล้วก็ไม่ดูแลร่างกายและที่สําคัญที่สุด หลายแต่หลายคนไม่รู้ต้นตอของปัญหาคืออะไรไม่รู้ว่านะครับต้องมีวัดปฏิบัติอย่างไรพฤติกรรมการกินการอยู่การนอนการอะไซสคือท่านผู้ฟังไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่รู้เชื่อผมนะครับแม้จะเป็นคนที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเข้าไปชีวิตเขาจริง,รงๆเนี่ยเขาไม่เล่นนำมาปฏิบัติถึงแม้เขารู้จากภาคทฤษฎีก็ตามนะครับประเด็นของบุญชัยดีกว่าคือเกิดมาต้องมีความสุข ไม่มีความสุขไม่รู้เกิดมาทําไมนอกจากอะไรครับเป็นการทําใจยอมรับสภาพต่างๆในโลกได้เนี่ยร่างกายเราจะต้องดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุดถ้าเรียนดีได้จริงไหมครับดังรถยนต์เนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลไม่ขับไม่ใช้ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่มีการตรวจเช็คเนี่ยมันก็ต้องผุพังอย่างรวดเร็วและมีปัญหาตลอดเวลานะร่างกายมนุษย์เหมือนรถยนต์ท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดตลกนะครับ จะต้องดูแลร่างกายบางคนใช้ธรรมะแปลกๆอ้ยอสุภกรรมฐานร่างกายสกรปรกเกิดมาก็ต้องตายไปปวดเจ็บคิดอย่างนี้ปุ๊บร่างกายคุณพังทันทีธรรมะนี่น่ากลัวมากนะครับใช้ผิดเนี่ยเดี้ยงหมดท่านผู้ฟังนะครับธรรมะมีไว้เพื่อเลยครับกำจัดโรคทางด้านจิตใจนะครับกำจัดดิวอนห้าธรรมะที่ถูกก็คือใช้แล้วต้องมีนะครับจิตใจที่เปล่งปังผ่องใสนะครับแล้วก็มีพลังชีวิต ว่องไวถ้าใช้แล้วคุณสลดหูหอเหี่ยวอันนั้นไม่ใช่ธรรมะท่านผู้ฟังหรือเป็นการใช้ยาผิดนันเองธรรมะอย่างยานะครับอ่ะเราพบดยาวนะอาจารย์เดี๋ยนะเข้าเรื่องได้ไหมวันนี้คิดว่าคนต้องจัดสองครั้งนะครับเพราะมันดีเกินกว่าจะจัดแบบลวกๆนะครับอันที่หนึ่งก่อนคิดเกี่ยวเรื่องสมองเนี่ยเราทำไงเนาะเราเข้าสู่วัยชราเนี่ยเราจึงจะมีความจำที่แม่น สติปัญญาแหลมคมนะครับไม่ป่วยเป็นโรคอะไรครับอันแรกก่อนเขาเรียก MCI Mild c o g i t i v e Impairment ก็คือเริ่มเลอะเลือนละวางคุณแจไว้ไหนจำไม่ได้จนนำไปสู่โรค Alzheimer's ก็คือสูญเสียความจำนะครับมันจะสูญเสียความจำระยะสั้นก่อนนะค,ความจำระยะยาวเนี่ยเป็นใครเนี่ยญาติโกหดกาเนี่ยยังจำได้ในระดับหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายของ Alzheimer's คือ จำตัวเองไม่ได้จำคนรอบข้างไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะปล่อยให้เรามีชีวิตเช่นนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราป้องกันทุกอย่างแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดและไม่กลัวแต่ที่มันเจ็บแสบไปสุดคือป่วยเจ็บโดยไม่รู้สาเหตุมาก่อนโดยไม่รู้ว่าวัดปฏิบัติของเราแต่ละวันเนี่ยมัน ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรถูกไหมครับนะอันที่หนึ่งก่อนนะ <c oughs> มาแล้วมีก็มี6ประเด็นนะนจะพูดเกี่ยวเรื่องอะไรครับทำไงถึงมีความจำเนี่ยยอดเยี่ยมแหลมโมบและมีสติปัญญาครับว่องไวอันที่สองก็คือทำไงถึงมีพลังชีวิต มาแล้วนะมีพลังชีวิตนะครับนะแล้วที่สามทำไงถึงจะรู้วิธีการเลือกควรเลือกกินอะไรและที่บอกในะท่านผู้ฟังคำว่า you are what you eat ผมได้ยินนั่งแต่เด็กตอนที่อยู่เป็นเมืองนอกก็ได้ยินผมก็ไม่เก็ยนะ you are what you eat มันหมายความว่าอะไรก็คืออ๋อคุณกินอาหารในไปเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายคุณแล้วอันที่สจะสอน,นเรื่องเกี่ยวกับการทำไงถึงนอนหลับสบาย อันที่5นะครับก็คือจะแนะนําความจําเป็นความสําคัญของการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและที่6ทําไงจึงมีความสุขเข้าีีะประเด็นประเด็นวันนี้เขาเรีย what the law introduction, กว่า t ัตถล่ออินเทอร์ดักช็คือทําไมอรรถบ,บทยาวอย่างนี้มันจําเป็นต้องพูดนะครับคือการที่เอาประเด็นปลาปประเด็นให้ท่านฟังเนี่ยมันง่ายเกินไปสำบบุญชัยนะครับแต่การที่นะครับชี้เห็นถึงความสําคัญที่กําลังทําอยู่เนี่ย ผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อท่านผู้ฟังโอ้โหนี่แค่อินดักชันปาไปเกือบครึ่งแรกเลยนะครับน่าสนใจไหมท่านผู้ฟังท่านน่าจะต้องรีบบอกเพื่อนฝูงญาติมิรที่เริ่มเนี่ยเข้าสู่วัยชราไม่จะเปตั้งหกสิบเจ็ดสิบท่านผู้ฟังเนี่ยสามสิบอัพก็เป็นเริ่มสู่วัยชราแล้วนะสี่สิบห้าสิบเนี่ยถือว่าเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้วมันต้องเตรียมมาตอนนี้นะครับแต่คุณไม่เตรียมตัวตอนนี้ เวลาเลยครับเข้าสู่วยัยชราจริงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยรับไม่ทันมันจะมีป่วยเจ็บโรคเรื้อรังเต็มไปหมดเลยนะครับนะอันที่หนึ่งนะฮะรีบโทรไปบอกเพืนฝูงนยครับได้โทรให้บุญเข้ามาที่9้า 5, นะครับ m c o มครนะครับรายการ CEO Vision ชนในช่วงดีเดเมนชั่นผมตื่นเต้นนะจัดเล่มน,นี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมนะครับอธิบายภาพรวมให้ท่านเห็นก่อนแทนที่จะดึงเอาเฉพาะประเด็นหลักจากือเล่มนีอกมา วันนี้จะจัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกันนะครับไม่ได้สักแต่โยนประเด็นสําคัญสำคัญและที่สําคัญคืออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจดจำเนี่ยนำไปคบคิดและเอาเป็นวิธีปฏิบัติในการดํารงชีวิตท่านผู้ฟังผมว่าไม่ตลกนะคุณจะมีเงินเท่าฟ้าถ้าป่วยเจ็บเลยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ย มันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับนะหรือยิ่งที่เจ็บที่สุดคือรวยก็ไม่รวยแลยงป่วยเจ็บทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผพราว่าไม่ไหวละมัง้งนะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายและจิตใจจําไว้นะครับนะและผมขอขอ,ขอกลาบเรียนนึกวาบ้านเมืองที่เป็นเมืองพุทธเนี่ยอย่าเอาวัดปฏิบัติของพระภิสุสงฆ์มาใช้กับรวาสบิฉะนันคุณจะงงไัหมดเลยนะครับคุณจะมีการขัดแย้งในจิตใจซึ่งก่อให้เกิดโรคเครียด เวลาเกิดความเครียดปุ๊บร่างกายก็เลนะครับเกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายทุกอย่างมันล็อกกันหมดเลยเพราะอันเลนี้ค่อนข้างบรรลุเล็กๆนะเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเป็นยังไงนะครับหมุนเข้ามาเลยครับที่9 6 5นะครับแล้วก็ไปพูดถึงอันแรกเกี่ยวกับเรื่องความจํา memory เนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าท่านผู้ฟังทราบไหครับหลังอายุ40สเนี่ยสมองเริ่มจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเริ่มจะคิดไตร่ตรองแล้วก็ เออครับมองกลับย้อนกลับความคิดตัวเองได้เออนี่ลึกซึ้งมากถ้าก่อน40ใครพูดอะไรก็เชื่อนะฮะเออเหมือนกับกวัวเนี่ยเหมือนกับควายเนี่ยจูไปด้านไหนก็เชื่อนะแต่ถ้าหลัง40เนี่ยมันมีการยับยั้งชั่งใจละหลัง40เริ่มเห็นความคิดตัวเองละว,ว่าตัวเองเนี่ย วันหนึ่งวันหนึ่งคิดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ดีหลัง40เริ่มจะเห็นละนะแล้วก็หลัง40เนี่ยมันดีเนื่อเมื่อจากเริ่มเห็นความคิดอารมณ์ตัวเองเนี่ยจึงเริ่มเลือกสนใจในสิ่งที่ตัวเองสนใจละเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแทนที่ตกเป็นทาสของอาญาตระภายนอกหรือสิ่งเราภายนอกฝังนั้นดีนะโดยทั่วไปนะครับเราต้องรู้หลักทุททกๆไ่เกี่ยวสมองก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าเอครับคนเราเนี่ยอย่ามั่นใจเกี่ยวเรื่องความจําตัวเองมากหนักอันนี้มาแล้วนะเนี่ยสรเซอร์แดนเนลเลวินชินบอกว่าทุกครั้งที่เราเลยครับพยายามดึงข้อมูลมาจากความจำเนี่ยมันไม่มีทางครบถ้วนละ่ะ มันจะมีการเติมสีปรุงแต่งตลอดเวลาจากประสบการณ์ของเราจากอารมณ์ของเราจากอะไรครับสิ่งการที่เราต้องการที่จะอะไรครับเติมสีปรุงแต่งวิพาก์วิจาราต่างๆข้อมูลจึงผิดเพี้ยนตลอดเวลาแต่ที่เจ็บที่สุดคือเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความจำของเราอันนั้นนะมันถูก เปี้ยมันร้อเซ์มันใช่ที่ไหนได้มันถูกการปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วจึงตรงดันที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อในความจำไงสัญญาคันโทมันมีการบิดเบือนตลอดเวลาเดี๋ยวพบสิ่งด้สุดใจสกครู่นะครับแล้วก็บอกเพื่อนฝูงยาตบิดให้รีบหมุนเข้ามาถึง9.75นะครับพบสิ่งได้สุดใจสรูครับ มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะเรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณประเอกจาก University of Virginia เร,รียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ www fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 1, 9 3 7 2 1 2 1 0 2 9 3 7 2 1 2 1ครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่สองของรายการนะครับวันนี้จัดหนังสือด t ออ e ท b e เบสเลอร์ ller, ชื่อ successful aging โดย professor daniel levinton นะครับเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับ professor เ,เขาบอกว่า เลาเมื่อเราก้าวสู่วัยชราได้ว30วสาอัพถือว่าเริ่มชราแล้วนะครับเนะเราจะต้อง make sure ว่ากําลังครับสมาธิเนี่ยความจดจ่อเราเนี่ยต้องไม่ถดถอยนะครับจะต้องมีความแข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปนานที่สุดทะเดียนานได้นะครับนั่นหมาความเราต้องรู้จักลักษณะกลไกสมองก่อนอันที่หนึ่งนะครับก็คือไม่ใช่คนที่เข้าสู่วัยชราเนี่ยจะมีสมองความจําเลอะเลือนเปล่า โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามเนี่ยอย่ามั่นใจมากนักว่าสิ่งที่คุณจําได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องร้อเซนเพราะทุกข้อมูลที่คุณรับเข้ามาเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งในสมองนะครับอันเป็นผลมาจากอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่าน คิดเกินคิดขาดตลอดเวลาพทิ่ตามมาคือประเด็นนี้ชอบมากเลยนะครับอย่ามั่นใจในความจําของคุณมากนักนะครับผิดบ้างถูกบ้างมันเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับแล้วผมก็เติมของบุชชัยเพอร์สเปกทีฟเลยครับตรงทําพระเจ้าบอกว่า ทิ้งสัญญาคันโทรนะครับรับรู้ปล่อยวางอย่าไปให้ความสําคัญในมากนักสักไดรู้สักได้เห็นนะครับสรุปก็คือความจาใดๆก็ตามของมนุษย์เนี่ยไม่มีทางที่จะเพีย100้ยร้อยเปอร์เซนะครับตั้งแต่ตอนที่รับข้อมูลเข้ามาและตอนที่ดึงข้อมูลจากสมองเนี่ยมันมีการเติมสีปรุงแต่งเพิ่มเติมตลอดเวลานะครับด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนเรือ่อด้วยความรู้สึกตัวกวงกูในการที่อะไรครับวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์ตลอดเวลาข้อมูลจึงผิดเพี้ยน,นะครับ อันดอดูต่อไปก็คืออะไรเกี่ยวกับเรื่องความจําที่น่าจะสนใจนะครับเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยจะมีความสามารถสูงกว่าหนุ่มสาวในแง่ของเวลาเจอข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถจับแพทเทิร์นจับโครงสร้างได้รวดเร็วมากเลยนะฮะเพราะจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่ก้าวเข้าสู่วัยชราเนี่ยจะสามารถคาดเดาได้นะ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปพิกหนุ่มสาวนะครับหนุ่มสาวมีแต่ความกังวลว้าวุ่นอารมณ์แปรปรวนไม่สามารถที่จะคาดเดาว,ว่าสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรและคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยจะมีความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งไหนสําคัญหรือสิ่งไหนไม่สําคัญไม่เสียเวลากับเรื่องรายละเอียดครับปีกยอยที่ไม่สําคัญและไม่ตรงประเด็นโอ้โหชอบจังประเด็นต่อไปนะครับก็คือสมองเนี่ยจะ ข้มแข็งแข็งแรงและความจ,จําจะดีเยี่ยมต้องมีการฝึกฝนยิ่งฝึกเนี่ยยิ่งแข็งแรงยิ่งจําแม่นฝึกอะไรครับการท่องสูตรมาตาต่างๆนะครับสูตรคูณเนี่ยทฤษฎีต่างๆท่องให้ได้เลยนะครับนะรบหรือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมันทําให้สมองเนี่ยเกี่ยวเรื่องความจำมันแข็งแกร่งมากเลยนะครับนั่นหมายความว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจําคือฮิปโปแคมปัสถูกกระตุ้น นะครับสมองส่วนส่วนถูกกระตุ้นนันทีเลยนะครับก็คือฮิปโปแคมปัสเกี่ยวกับเรื่องความจำนะครับแล้วก็มีเดียลเทมเพโลโลบแล้วก็กรีบสมองที่เรียกเทมเพโลโลบนะเทมเพโลนะครับจะถูกกระตุ้นมาแล้วนะครับผลที่ตามมาคือความจำจะแหลมคมมากยิ่งขึ้นนะครับความจำเนี่ยนะครับต้องจำไว้นะครับมันสามารถบิดเบือนตลอดเวลาความจำจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราจดจอ่อ นะสิ่งที่กมันทำอยู่ตอนนี้จดจ่อจดจอ,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 จอนะครับนะแต่มันมีปัญหาที่หนึ่งต้องยอมรับเนะาะก็คือยิ่งถ้าแก่เท่า50-60อาพมาแล้วนะครับมึงกับรถที่ใช้มาหลาย10ปีมันก็เริ่มเะีสึกหลออนะี่ฉันได้กับันนั้นกับมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัย5 60ปุ๊บเนี่ยสมองเกี่ยวความจำเราต้องจำไม่ได้สองคำนะครับ h o p e c a m p u s ถ้าผู้ฟังถึงยุคใหม่แล้วต้องจำเยอะๆมันไม่เป็นไร สับแสงมันก็จำจำไปเถิดฮิปโปแคมปัสนะครับแล้วก็เทมโพโลโลบกรีบสมองที่เรียกเทมโพโลเนี่ยนะนะนะมันเริ่มเลยครับชำรุดแล้วฮิปโปแคมปัสเกี่ยวกับอะไรการนะครับจัดข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบนะครับแล้วก็ไอ้ครับใช้ในยาที่ต้องการดึงข้อมูลเลยดึงข้อมูลจากฮิปโปแคมปัสนะครับส่วนเทมโพโลโลบเนี่ยมาแล้วนะครับสามารถที่จะอะไรครับเขาเรียกว่า รับเสียงอไรปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นความหมายขึ้นมาทันทีเลยชอบมากเลยเทปโลโลบนะครับแล้วเทปโลโลบเนี่ยช่วยในการแด่ลองเทอร์มเมอรี memory, ความจําระยะยาวนะครับช่วยการรับรู้อารมณ์นี่คือหน้าที่3อย่างของเทปโลโลบพูดไปทําไมอาจารย์ปวดหัวเดี๋ยวก็ฮิปโปแคมปัสเดี๋ยวก็เทปโลโลบต้องรู้2คํานี้ต้องรู้นะครับเพราะเกี่ยวเรื่องความจํา ทุกครั้งที่คุณรับฟังเลคเชอร์เรียนภาษาต่างประเทศเรียนเต้นลําเรียน,ยนทฤษฎีต่างๆเนี่ยให้ฮิปโปแคมปัสเริ่มรับข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลแล้วก็เวลาคุณต้องการเอ๊ะทฤษฎีนี้บอกว่าอะไรก็คือดึงข้อมูลฮิปโปแคมปัสนะครับและขณะดในการเวลาคุณฟังคนพูดอะไรเนี่ยคุณได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยจะจําได้ก็คือเทมเพโลโลบทางานแล้วนะครับนะแล้วก็ช่วยในการเนี่ยครับจำระยะยาวด้วย แล้วก็ทําให้คุณไวอารมณ์ท่านผู้ฟังนะครับเวลาใครพูดอะไรเพราะคุณฟังปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยเด่นที่ผมจัดรายการหลายสิบปีแล้วถ้าคุณอยากจะมีเจตตัวบรยายาิยานยานอย่างรู้อารมณ์จิตใจผู้อื่นเนี่ยตั้งใจฟังสิงครับเมื่อคุณตั้งใจฟังปุ๊บคุณไปกระทืนสมองเครีย t เทมเพลโลโลบกรีบสมองเล็ดเทมเพลโลโลบถูกไหมครับและกรีบสมองหูนี่สําคัญที่สุดท่านผู้ฟังที่เข้าถึงจิตใจฟังหนึ่งได้ก็คือหู ฉะนั้นถ้าผู้ฟังเลิกงงเลิกกลัวคนสทีคุณตั้งใจฟังดีๆเขาพูดอะไรคุณกําลังกระตุ้นเทมเพโ l o ลบอยู่กรีบสมองเรืดเทมเพโลนะฮะส่วนที่เรือเทมเพ l ลโลบเนี่ยและคุณก็จะสามารถอ่านจิตใจเขาได้เลยเข้าใจความรู้สึกเขาอ๋อแล้วคุณก็จะจําจสิ่งที่ก็พูดได้ในแรมปีและคุณก็จะรับมือเขาได้นะครับนะฮะเขาว่ายิ่งแก่เนี่ย ฮิปโปแคมปัสกับเทมบ r a โลโลบส่วนกลางเลยมีเดียวเนี่ยมันจะเริ่มเลยครับทำงานลดน้อยถอยลงประสิทธิภาพต่ำลงเนี่ยที่น่าอันตรายคือว่าเขาบอกว่าสมองส่วนไหนทํางานนลครับร่อยหลอลงเนี่ยเสื่อมปุ๊บเนี่ยสมองส่วนอื่นมันจะแอคทีฟแรงขึ้นก็คือสมองส่วนหน้าเองคือเรียก p r e f r o n t a l cortex นะครับ ทำไมต้องบอกก็คือหลายท่านอาจจะสนใจในการศึกษาต่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมองส่วนหน้าน่ากลัวมากเป็นสมองส่วนที่เราตแตกต่างจ่ากสัตว์พู้มนุษย์เราสามารถที่จะคิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะไตรตรองนะตัดสินใจเลือกช้อยต่างๆแก้ปัญหาต่างวางแผนชีวิตต่างๆก็คือสมองส่วนหน้านเองก็บอกคนแก่เนี่ยสมองเกี่ยวกับความจำาิ่ประแคมเพสกับอะไรครับเทมเพลอโลปเนี่ยมัน ปสิภาพต่ำลงลองสร้างภาพนะครับอีกอันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาคือ prefrontal cortex สมองส่วนหน้าทำให้คนแก่สังเกตไหมครับจะเป็นคนที่ปริหลิวตกความกังวลน,นี่มากกว่าหนุ่มสาวธรรมดาและเริ่มปริวลิวตกเต็ไมไปหมดเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือทาให้ไม่สติไม่อยู่ในกระเนื้อกระตัวเดินก็ตกเนี่ยชนนั่นชนนี่เต็ไมไปหมดเลยก็คือสมองเริ่มอะไรครับถดถอยแล้วนะแต่สมองปรุงแต่งมันทํางานหนักไง ทำให้เราเกิดความปริวิตกตลอดเวลานะครับเนี่ยนี่มันลึกซึ้งมากเลยนะฉะนั้นเวลาจะพูดก็พูดึงรวดเร็วเลยเนี่ยปราศจากการเอ่อระแลบตรึกตรองหรือพิจารณาข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ตัวเองพูดหรือสิ่งที่ตัวเองทํานี่คืออาการของคนแก่ท่านผู้ฟังนะครับน่ากลัวมากๆเลยก็คือพูดง่ายๆนะสติไม่ทันแล้วสติคือการรับรู้การระลึกรู้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยคนแก่ก็จะถดถอย จำไว้เลยนะครับเนี่ยยิ่งแก่ต้องระวังสติจะถดถอยลงเพราะมีเรื่องว้าวุ่นในสมองมากเนี่ยมหาศาลนะครับโอเคเราก็ได้สับนัดฮิปโปแคมปัสได้ครับเทมเบลอโลบได้ Prefrontal Cortex สมองส่วนหน้าอีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้นะฮะไมอลิน M Y E L I N ไมลินนี่น่าสนใจมากไมลินคืออะไรสร้างภาพนะครับมันเป็นไขมันที่ห่อหุ้มเซลล์สมองอัละละ่านะหุ้มเซลล์สองแอคซอนเนี่ยนะนะเขาบอกว่าเมื่อ,อยุ5ห้าสิบอัพไมลินซึ่งเป็นนะครับไขมันเนี่ยที่ห่อหุ้มเซลนะครับเซลลสมองเนี่ยมันจะเสื่อมประสิทธิภาพลงปีละสิบสี่เปอร์เซนต์ฟังกันน่ากลัวจังและถ้าเมื่อ,อยุเจ็ดสิบหรือแปดสิบปุ๊บเนี่ยมันก็จะอะครับเกิดนะครับการที่เรียกเอ่อสมองเวลาเลยครับ จะพ r o c ร s s ข้อมูลมันมีคุยกันเองท่านผู้ฟังเมื่อกับคนสองคนคุยกันโอเคนะครับพราะมันทำงานเป็นทีมปรากฏว่าหลังจากเจ็ดิบแปดสิบเนี่ยมันคุยกันเริ่มไม่รู้เรื่องละมันพูดกันคนละภาษาละเมือนกับคนละวัยมาคุยกันนะยกตัวอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละก็เกิดปัญหาคือการรับส่งข้อมูลเริ่มผิดเพี้ยนแล้วนะครับความสามารถในการคิดช้าลงความจําเริ่ม ถอยการตัดสินใจก็ช้าลงขยับขยื่นร่างกายเริ่มเชื่องช้าและเริ่มลำบากและการเดินการพยุงตัวนะครับไม่สามารถทำหลายอะไรอย่างพร้อมกันเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ช้านั่นคือปัญหาท่านผู้ฟังสรุปก็คือมันช็อตในระบบสมองได้อ,อย่าลืมนะสมองมันมีประจุไฟฟ้าถูกไหมครับนะเนื่องจากอะไรครับไอตัวไขมันนี่ที่เคลือบเนี่ยเซลล์สมองเนี่ย มันลดน้อยถอยลงฉะนั้นเซลล์สมองก็ชนกันเป็นมีประจูไฟฟ้าระบบตู้มเลยพังเลยเห็นเห็นภาพใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำง่ายๆคือเซลล์สมองเนี่ยมันสื่อกันก็จริงเนี่ยมันจะมีไมลินเนี่ยเป็นไขมันที่ห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรครับไฟฟ้าช็อตในในเซลระหว่างเซลล์สมองที่มันพูดคุยกันเรียกซินแอปซิส แต่ไมลินเวลาคนแก่นี่มันอะไรครับลดน้อยถอยลงนั่นเองฉะนั้นข้อมูลที่รับส่งเนี่ยจึงเริ่มเลยครับไฟฟ้าชอ็อตเองนะครับอย่างที่บอกก็คือคิดช้าลงความจําถดถอยการตัดสินใจก็ช้าลงขยับขยื่นร่างกายก็ลําบากเชื่องช้านะครับคิดสิ่งใหม่ๆได้ช้านะครับวิธีแก้ดีกว่าคืออุเล่มดีอย่างหนึ่งเขาจะบอกความเป็นจริง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นนะฮะเราต้องมีวิธีแก้ไม่ใช่ว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดแก่เจ็บตาตไม่ใช่หระอมั้งผมว่านะฮะเราก็จะต้องรู้เพื่อปกป้องร่างกายนี้ให้อยู่นานที่สุดที่ะานานได้อยู่อย่างมีความสุขนะฮะสบายใจผ่องใสนะครับอ่ะดูต่อวิธีแก้ทําไงฮะนะกินปลาครับที่มีกดครับไขมันโอเมกา้าสามากๆเช่นปลาแซลมอน ตอนเด็กๆนี่ผมกินไม่ได้แล้วมึงไทยแพงมากเลยตอนนี้เริ่มเยอะมากเลยนะครับก็ไม่ต้องกินมากนักกินพอสมควรนิดๆหน่อยๆเงินไม่มากก็ค่อยๆกินน้อยหน่อยไม่เป็นไรดีก็ไม่กินอะไรนะครับแล้วก็นะครับให้ทานพวกวิตามิน B12 ด้วยนะสรุปก็คือไมลินค N Y E L A N โอ้ยปวดหัวภาษาอังกฤษเยอะแยะต้องรู้ท่านผู้ฟังแล้วอย่าทำเป็นว่าเราต้องรู้ฟิลหนึ่งรู้หลายๆ,ๆหลายๆ,ายๆด้าน จะได้เราอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขดีไหมครับจะได้ไม่ต้องดา่าตัวเองว่าทําไมความจําถดถอยทําไมจำอะไรไม่ได้ทำไมเรียนรู้เลยชักช้าเหลือเกินตัดสินใจก็ไม่ได้เพราะมาลินเนี่ยมันถดถอยนะไขมันที่เคลือบเซลล์สมองเนี่ยมันเบาบางลงมันทำให้ช็อตนั่นเองนี่ภูมิภาษาบุญชัยนะฮะชอ็อตไฟประจุลวดสัมพันชนกันช็อตไปเลยนะฮะ ไม่ต้องกลัวแล้วต้องแก้โดยการเะครับเพิ่มอะไรครับเอ่อไมินเนาะโดยการกิน,นครับกดโอเมก้าสมมาละซึ่งมีอยู่ในปลาทูปลาแซลมอนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็ทานวิตามิน B12 แล้วก็หรือถ้าไม่ไม่กินเนี่ยคุณกินเชื่อผมจะอยากกินเยอะก็กินพอประมาณเท่าที่เราจะเอ่อเอฟเฟคหาได้นะครับหัดโฟกัสมาแล้ว จดจอ,จอในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มาละนี่แหละครับวิปัสสนากรรมฐานที่ผมเตรียมมา2 0 3 0 40ปียิ่งฝึกมากตัวสติเนี่ยมันจะคมเป็นคนแก่แล้วจะไม่เลอะเลือนจะมีสติสัปชัญญะเลือกคำพูดเลือกการกระทำมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจผู้อื่นไม่อยู่ในโลกตัวกูของกูเพราะสมองมาทำงานแข็งแรงมาฝึกมานี่เราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆยิ่งดีนะผมฝึกได้อายุ20่กว่าท่านผู้ฟังฝึกสตินะครับ แล้วท่านก็หนึ่งที่เลียซาฟือคุณแม่สลิดกรินชัยนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เบิกตาผมเลยขึ้นสู่เลยครับครับการปฏิบัติวิปสัสสนากรรมฐานรู้ละมันเป็นยังไงทําให้ส่องในเห็นจิตเห็นอารมณ์ตาฉะนั้นอีกมุมมองหนึ่งก็คือหัดโฟกัสนะครับนี่คืออันที่หนึ่งต้องระวังเรื่องความจำเนาะความจำห้าสิบอัพเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับแล้วก็ เริ่มมีการฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วก็มาลินเนี่ยก็ผลิตน้อยลงนะครับอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวังและนี่คงเป็น60-70โรคสมองเสื่อมดิเมนเชียนะครับนรบีรู้ได้ไงมีปัญหาเกี่ยวกับารจดจ่อคือไม่สามารถโฟกัสหรือเพ่งสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ได้นานละเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหมดแรงนะมีปัญหาเรื่องความจำมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา แล้วก็โรคยอดฮิตก็คืออัลไซเมอร์โดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือญาติเป็นอัลไซเมอร์คุณมีสิทธิ์อย่างต่ำสิบยีนะครับที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันเพราะในสมองของคนป่วยเป็นโรคอนะัลไซเมอร์นี่ยมีสารเบต้าอะมิลอยด์มันจะทำลายนะครับนแนปเซส s ีน SYNAPSES สแนปเซสก็คืออย่างลืมนะฮะเซลล์มันคุยกันตลอดเวลาเนาะเวลามันคุยกันไม่มีข้อถ่ายโอนข้อมูลรับข้อมูลต่างๆช่วงที่มันชนกันปุ๊บเนี่ยเขาเรียกซสแนปเซสนะครับเนี่ยปรากฏว่านะครับเบต้าอะมิลอยน์เนี่ย,ย,าาม,ยมันทำลายนะซสแนปเซสก็คือเอ่อยกตัวอ,อย่างนะดูนางจริงเราภายในเนาะมีการส่งอะไรครับสารราชราชองค์การอะไรเงี้ย ปให้เจ้าเมืองมึงหนึ่งระหว่างที่ส่งไปเนี่ยถูกขโมยสารนั้นไปเลย,เยทำลายสารนั้นทิ้งเจ้าเมืองก็ไม่รู้อิโนอิเนนั่นแหละครับทําให้ความจำเลอะเลือนนะครับแล้วก็อันิษหนึ่งก็คือมีสารเบต้าอะมิลอยด์ทำลายการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองที่พูดคุยกัน อันที่สองก็คืออะไรครับ <c oughs> ในเซลลสมองนี่มันมีแผลก,ก็คือมีคราบน่ากลัวมากเลยอ่ะเนี่ยก่อตัวขึ้นเนี่ยก็คือทำให้สมองมน,นะครับมันตายน่ากลัวนอนะ้นะแรกๆก็คือความจําเสื่อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจดจอมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาการลงทิศไปเลยเรียบร้อยน่ากลัวมากอัลไซเมอร์นะครับ อาดูต่อนะครับโรคที่ต้องระวังต่อคือ stroke เขาพูดประกอนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีป้องกันอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ย stroke ก็คืออะไรครับสรุปคนแก่ต้องระวัง3โรคคือความจําเสื่อมอันที่2โรคอะไรครับเออเกิดจากอะไรเขาอธิบายละนะแล้วก็โดยเฉพาะลงละเอียดเรื่อง alzheimer's โรคสมองกันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ stroke มาแล้วเส้นสมองตีบตันขาดเลือดเลี้ยงสมองนะครับ ท่านผู้ฟังสมองอยู่ได้ด้วยเลือดเพราะเลือด,อดมันมีออกซิเจนถูกไหมครับมันมีกลูโคสม,มีสารอาหารเมื่อหลอดเลือดสมองติดตันสร้างภาพนะฮะหัวคนเนี่ยเส้นสมองครับเส้นสมองมันติดตันขาดเลือดเซลล์สมองก็ต้องตายสิครับท่านผู้ฟังอน่าสนใจนะออกซิเจนก็ต้องขาดเลยออกซิเจนที่ต้องไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆสมองเนี่ยก็ถูกบล็อกจบเลยนะครับบวกกับชอบกินของทอดของมันนะฮะของเค็มความดันพุ่งกระชูด ตู้มแตกเลยเรียบร้อยโดยเฉพาะคนที่อ้วนมากๆ o อ e บ i ิ y นะครับเะนั้นต้องระวังผมไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่ช่างเขาเถอะก็จะอ้วนผอมเรื่องเขาไม่ใช่แต่ต้องบอกข้อก่อนคนที่อ้วนๆเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวจะเป็น stroke แล้วเวลาคุณเป็นคนไข้ติดเตียงคุณจะรู้ว่าชีวิตมันน่าลันทดขนาดไหนมันลำบากขนาดใดมันสร้างปัญหาให้กับสมาชิกในนะครอบครัวขนาดไหนมันไม่ได้เดือดร้อนคุณคนเดียวมันทั้งหมดเลยที่อยู่ในครอบครัวนั้น ถ้าคุณรักสมาชิกในครอบครัวคุณจริงคุณต้องลดความอ้วนถ้าผู้ฟัง,งผมไม่ด้พูดเล่นนะดูง่ายจากพุงนั่นเองถ้าพุงมันใหญ่ปุ๊บมันผิดปกติคุณก็ทำอะไรก็ให้พุงมันลดนั่นแหละเนี่ยวิธีของผมง่ายๆนะมองแป๊บนึงก็ออกละนะอ่าวดูต่อนะและ้วก็สุขภาพก็จะสุดโรมนะพวกชอบกินเค็มเนะี่ย แล้วก็ผู้เครียดมากๆเนี่ยตุ้มเลยอย่าลืมนะฮะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ตลกนะครับนะและ้วคาดเส้นสมองแตกพวกก็เรียบร้อยเลยเอามาพืชเอามาพาดต่างๆจบเรียบร้อยเพราะคนเหล่านี้ถ้าดูดีๆไม่ออกกำลังกายเลยนะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อ้วนเนี่ยตุ้ยนุ้ยเลยอะ่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เป็นเราไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟัง คุณอาจจะประสบความสําเร็จเนี่ยยิ่งใหญ่หน้าที่การงานเนี่ยวันไหนคุณล้มคุณจะรู้ว่าชีวิตมันปบับท่านผู้ฟังขอใช้คำนี้นะมันปัญหามันเยอะมันรุนแรงอย่างคนจีน็บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาผมพูดแรงนิดนึงให้ท่านผู้ฟังกลัวตกใจจะได้หาวิธีการป้องกันก่อนท่านผู้ฟังนะครับนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยคือการขุณลุมศพไปตนเองท่านผู้ฟังน่ากลัวมากนะนะเหมือนข้าพเจ้าบอกไง อย่าประมาทความประมาทคือหนทางความตายเป็นปัจชิมโอวาสนั่นต้องระวังมากเลยนะกัคือเรื่อง stroke อแล้วก็วิธีวิธีทำให้สมองแข็งแกร่งเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ของใหม่ๆซับใหม่เร neuroplasticity เช่นการเรียนภาษาต่างประเทศอะไรละ่ละเรียนกับดรบุญชัยดีไหมออนไลน์เนี่ยเรียนภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ฝึกพวกสมองข้างข้างขวา ถ้าพูดังการเรียนภาษาไนี่นต้องใช้สมองเยอะต้องใช้สมาธิเยอะต้องมีจดจอด่อเยอะต้องมีการอะไรครับรู้ทฤษฎีแล้วไปปฏิบัติยังไงคือสมองคุณเนี่ยต้องถูกกระแทกสมองแปลกยิ่งใช้มากยิ่งคมยิ่งแหลมคมนะครับแล้วก็ฝึกพวกสมองข้างขวาพวกเกี่ยวกับครีเอทีฟต่างๆเช่นวาดภาพพวกปั้นสถาปตยกรรมต่างๆเต้นรำเล่นดนตรีต่างๆมาละทำไมล่ะเพราะสมองต้องปรับ ตลอดเวลาเลยนะจะเล่นยังไงเร็วช้าขนาดไหนคียยังไงจะปั้นยังไงจะวาดยังไงมันยากมากเลยนะแต่สมองมันจะแข็งแรงมากทําให้สมองสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ตลอดเวลาเพราะในขณะที่เรียนรู้สองอย่างเนี้ยภาษาต่างประเทศกับสิ่งที่ท้าทายสมองข้างข,งขวาผู้ครีเอทีฟเนียอย่างที่บอกว่าเช่นวาดภาพ การปั้นสถาปัิกกรรมดนตรีเต้นรนําต่างๆเนี่ยมันต้องมีปรับสมองตลอดเวลาเต้นราก็เหมือนกันใช่ไหมครับเต้นยังไงรวดเร็วไม่ช้าไปไม่เร็วไปไม่ตกเนี่ยเซเลบลัมท้ายทอยสองสูนของสมองมันทํางานตลอดเวลาเมื่อน,นั้นแหละหลังจากที่ทํากิจกรรมนั้นเสร็จเนี่ยสมองก็จะไวต่อผมเห็นเลยนะครับคนแก่ที่นะครับทำตามอย่างนี้ว่องไวมาก 60- 70ดูเบนบอลยุสสามสแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ออกกําลังกายเลย เอาแต่ลูกเอาแต่สามีเอาแต่ภรรยาเอาแต่เงินเอาแต่ชื่อเสียงลม้มพินาสันตโลเทนบุฟานจบเลยนะแล้วเงินไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นที่เป็นการพูดด้วยความรู้สึกปรัถนาที่ดีว่าอย่าให้วันนั้นเกิดเลยนะครับแต่คนเหล่านั้นน่าเห็นใจนิดหนะึ่งเขาไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยเป็นเหตุผลที่โบน้องจัดให้มันชัดๆอย่างเงี้ยผู้ไม่รู้ไม่ผิดเนาะแต่อนิจานยะต้องรับผลกรรมของการใช้ชีวิตพฤติกรรมตา่าง วันนี้ใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องสมองค่อนข้างเยอะเพราะมันละเอียดอ่อนนี่ผู้แบบหยับยาไปท่านผู้ฟังมันละเอียดมากเลยนะครับสรุปคนแก่ต้องระวังเรื่องความจําไม่มาถดถอยไปนะครับเพราะเนื่องจาก h i p p ป c a m p u s temporal lobe เนี่ยมันทํางานประสิทธิภาพต่าลงแล้วก็สมองส่วนหน้าที่ชอบคิดกังวล p r e f อ o t o cortex ทำงานแรงขึ้น นะครับบวกกับอะไรครับสารไขมันที่เคลือสบสมองอยู่เนี่ยมันเบาบางลงเนี่ยทำให้สมองมันช็อตนั่นเองนะครับทำให้คิดช้าขยับเขยื่อนช้าตัดสินใจช้าข้อมูลรับส่งผิดปกติผิดเพี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ช้ามากนะแล้วก็สมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมก็จะตามมาความจำเสื่อม Alzheimer's ที่ร้ายสุดก็คือ Stroke ท่านผู้ฟังขอเน้นเลยนะครับ เราต้องตั้งจิตก่อนไม่เป็นถ้าผู้ฟังง่ายๆคุณลองไปโรงพยาบาลไปดูคนผู้ป่วยโรคสมองสิเออคือบางทีพูดแล้วคุณไม่เห็นภาพภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมืน่มนๆคำเมื่อเห็นบุคคุณว่าคุณจะเอาสภาพนี้ไหมเล่มนี้ดีมากเลย Success s to a s i n n บอกว่าเขาเป็นการให้ข้อมูลทั้งหมดวัดปฏิบัติทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ทำอย่างนี้จะเกิดผลอะไรแล้วคุณก็ไปเลือกเอง ที่เจ็บที่สุดก็คือ1นึ่งเราไม่เคยเลือกหรือไม่รู้จะเลือกอะไรไม่มีข้อมูลเลยต้องตั้งใจมาจัดให้ผู้ฟังที่รักวันนี้จริงๆนะหนังสือเล่มนี้เป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซอร์เลอหลายร้อยล้านบาทนะครับ มันต้องมีอะไรดีในตัวของมันเองนะครับและทุกคำที่ท่านพูดมาจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเราต้องระวังเป็นคนแก่เนี่ยไม่เป็นโรคความจําหลงลืมคือก่อนถึงอัลไซเมอร์มันก็มีเขาเลยเอ mm ็มซีไอไมล์ค t i ก็คือเริ่มจะลงลง,ล,งลืมลืมนี่คืออาการตน้ตนตน้ตนนะครับ ตกใจทําไมฮะเราก็ต้องรีบนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะการ,รการกินอาหารนะครับเลิกที่จะ d e เพรสพอด p r e s s ปุ๊บสมองมันนะครับมันอักเสบเพราะเนื่องจากเวลาคุณ d e p r e s ปุ๊บเดี๋ยวเราพูดต่อไปเลยนะทำให้อะไรครับเกิดการเสพทอทั้งร่างกายรวมทั้งเซลล์สมองด้วยผลที่ตามมาคืออะไรครับสมองมันจึงเสื่อมเร็วเกินความจำเป็นชอบคำนี้นะ โดยเฉพาะต้องระวังไม่ให้ s t r o กเกิดขึ้นท่านผู้ฟังต้องระวังมาก stroke นี่แรงนะปราบเซียนนะครับวันนี้ต้องค่อยๆจัดกันละกันเนาะแล้วไม่เป็นไรปัจจุบันเรามี YouTube แล้วก็ไปฟังใหม่แล้วก็ไปจดอย่างน้อยสุดเป็นการเตือนเคาะตีะระฆังของระ,ระวังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตระวังเกี่ยวกับการกินและเราต้องการย้ำวันนี้ว่าไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยให้ร่างกายมันผุพังสึกก่อนนะครับ ตามได้เละมีลมหายใจและจะดูแลรักษาร่างกายและจิตใจให้ดีสุดทีด่ดีได้วันนี้จบเป็นครั้งแรกของเรื่องหนังสือ successful aging ต่อข่าวต่อไปนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นสู่ยู u ูบด็อกเตอรบุญชัยโกศลนธนากุณนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก, like, ก,ก็ Subscribe ด้วยนะครับขอให้ผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนฝูงญาติมิตร ที่อยากได้ความรู้ใหม่ๆอยากมีอายุมั่นขันยืนสุขสบายใจนะอยู่ในโลกได้อย่างเป็นสุขหมุนเข้ามานะครับที่96.5และติดตามเทป YouTube ต่างๆได้วันนี้เขากราบลา,ลาแต่ปีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้ว f a ส t e n ิน i ิ h ออนไลนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณยิ่บเรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121029372121